วันนี้หมวกสวยนะครับเนี่ยแอดมินตูนแน่นอนค่ะเสื้อก็สวยนะคะเนี่ยเสื้อยืดก็สวยนะครับเนี่ยสั่งมาจากไหนครับเนี่ยร้าน NPM เนี่ยในช็อปช้อปปี้ค่ะแล้วไม่ได้มีแค่หมวกหรือว่าเสื้อเท่านั้นนะครับยังมีทั้งหมอนยังมีทั้งที่วางโทรศัพท์แล้วก็แก้วน้ำนะครับช่วยอุดหนุนพวกเราด้วยนะครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตุกแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะพวกเราทั้ง2คนนี่ยุ่งมากๆเลยนะคะเลยไม่ได้มีเวลาจะสรุปประเด็นเด็ดๆให้ทุกคนได้รับฟังกันแต่เดี๋ยววันนี้ค่ะจัดให้แน่นอนขอย้อนกลับไปพูดในเกมของ LA Lakers เจอกับ Memphis Grizzlies กันสักหน่อยครับในช่วงปลายควอเตอร์ที่2ครับจังหวะที่แอนโทนีเดวิสเนี่ยกำลังยิง3คะแนนแล้วเลบรอนเจมส์ที่อยู่ใต้แป้นเนี่ยครับรวมถึงผู้เล่นของ Memphis Grizzlies ด้วยเนี่ยพยายามกำลังบ็อกซ์เอาพยายามจะแย่งรีบาวด์ถ้าสมมุติว่าแอนโทนีเดวิสยิงไม่ลงและสุดท้ายแอนโทนีเดวิสยิงไม่ลงครับแต่แล้วเลบรอนเจมส์ก็ดีดล้มลงไปครับกรรมการเป่าฟาวให้กับเลบรอนเจมส์ในจังหวะนี้และอีกเพลย์นึงครับนั่นคือจังหวะช่วงควอเตอร์ที่4ครับช่วงกลางควอเตอร์ที่4คายคูสมาประกบอยู่กับเดลอนบรูคครับและเดลอนบรูคนี่ก็พยายามข้ามเข้าไปแล้วเขาก็สปินหลบนะครับแต่ทันใดนั้นครับคายคูสมาก็เต้นรำออกไปจากข้างสนามเลยครับ2เพลย์นี้เนี่ยครับมันเลยเกิดเหตุครับล่าสุดเนี่ยนะครับทั้ง NBA ได้ส่งจดหมายเตือนครับทั้ง2คนเลยนะครับเป็นฟลอปปิ้งครับครั้งนี้ถือว่าเป็นการเตือนนะครับแต่ถ้าเกิดมีอีกครั้งนึงเป็นครั้งที่2เนี่ยทั้ง2คนจะโดนปรับทันทีครับ 5,000 เหรียญหรือว่า 1.5 แสนบาทครับแล้วถ้ามีครั้งที่3ก็เป็น 10,000 เหรียญครับครั้งที่4 15,000 เหรียญแต่ถ้าครั้งที่5นี่กระโดดไป 30,000 เหรียญเลยนะครับหรือว่า 900,000 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินครับตอนนี้ก็คูณ30ไปก่อนเบาๆและถ้ายังมีมากกว่าครั้งที่5เนี่ยครับดีไม่ดีทาง NBA เนี่ยอาจจะสั่งห้ามทำการแข่งขันก็เป็นได้นะครับทั้ง2คนต้องระวังแล้วครับโอ้โหตอนนี้นี่ฟลอปกันหน้าดูเลยใช่ค่ะนอกจากจะมีสกิลในการเล่นบาสที่ดีแล้วนะคะยังมีสกิลในการเล่นละครที่ดีด้วยค่ะพี่เดเราไปต่อที่ Dallas Mavericks ซะหน่อยค่ะที่ตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าผลงานเขาเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆค่ะว่ายังต่ำกว่าความคาดหวังของแฟนๆดีนะคะเนี่ยที่ตัวหลักของทีมอย่างลูกาดอนชิกเนี่ยไม่มีอาการบาดเจ็บหรือว่าไวรัสโควิด-19เล่นงานเกมที่ผ่านมาที่เขาเจอกับ New Orleans Pelicans ค่ะเขาทำแต้มมากที่สุดในชีวิตการเล่นของเขานั่นก็คือ46แต้มกับอีก12แอสซิสต์เป็นการทำแต้มระดับอย่างน้อย40แต้มครั้งที่7ในชีวิตการเล่นของเขาค่ะมากไปกว่านั้นค่ะเขาสามารถทำสถิติเทียบเท่ากับเดิร์กโนวิสกี้ที่เคยทำไว้ได้ในปี2006คือการทำแต้มระดับอย่างน้อย25แต้มติดต่อกัน13เกมในเกมวันนี้ค่ะที่เขาเจอกับ Portland Trail Blazers ถ้าเขาทำได้อีกเนี่ยเขาก็จะสร้างสถิติใหม่ของทีมและนี่ก็คือผู้เล่นอายุ21กำลังจะเข้าสู่อายุ22สิ้นเดือนนี้เองนะคะสุดยอดจริงๆเราไปต่อกันที่นิวยอร์กนิกส์กันสักหน่อยนะครับในเกมที่พวกเขาเจอกับวอชิงตันวิซเซอร์สครับสามารถเอาชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมแต่พวกเขาต้องเสียเซนเตอร์ตัวหลักของทีมอย่างมิเชลโรบินสันครับเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยครับไปชนกับจูเลียสแรนโดลในจังหวะพยายามป้องกันคู่ต่อสู้เนี่ยครับแล้วปรากฏว่าโอ้โหมือขวาของเขาครับมีกระดูกหักบริเวณนิ้วนางเนี่ยครับหลังจากที่ปรึกษากับทีมแพทย์แล้วเนี่ยครับเจ้าตัวเนี่ยคงต้องเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บจุดนี้ครับแล้วก็ต้องพักฟื้นอย่างน้อยนะครับ 4-6 สัปดาห์ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้นิวยอร์กนิกส์เนี่ยค่อนข้างเข้าทีมมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ที่ได้เดริกโรสเข้ามาร่วมทีมเนี่ยอะไรหลายๆอย่างในทีมเนี่ยมันดูดีไปหมดเลยนะครับอย่างในเกมเมื่อวานที่เขาเจอกับฮิวสันร็อกเกตส์เนี่ยก็สามารถเอาชนะไปได้แล้วผู้เล่นในทีมเนี่ยมีผู้เล่นถึง6คนนะครับสามารถทำแต้มถึง2หลักได้ในจุดที่พวกเขาต้องเสียมิเชลโรบินสันไปเนี่ยก็คาดว่าทางโค้ชทอมทิโบโดเนี่ยก็ต้องใช้ทาชกิฟสันครับกับเนเรนโนเอลครับเข้ามาเติมเต็มในจุดนี้ครับเมื่อพูดถึงอาการบาดเจ็บค่ะล่าสุดในทางบรูคลินเนสก็ได้ออกมาประกาศแล้วค่ะว่าเควินดูแรนต์เนี่ยจะต้องพักอย่างน้อย2เกมค่ะเนื่องจากมีอาการเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อต้นขาหลังซ้ายพอสมควรค่ะ2เกมที่ว่าเนี่ยก็คือเกมที่เจอกับ Sacramento Kings ในวันพรุ่งนี้และก็เกมที่เจอกับ Phoenix Suns ในวันพุธค่ะในฤดูกาลนี้ค่ะ KD พลาดการลงทำการแข่งขันไปทั้งหมด9เกมจาก28เกมที่ทีมลงทำการแข่งขัน6ใน9เกมที่ว่าเนี่ยค่ะมาจากโควิด-19 โปรโตคอลส่วนอีก3เกมเนี่ยเป็นการเฝ้าระวังการกลับมาจากอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยไหวฉีกค่ะพูดถึง Brooklyn Nets ในเกมเมื่อวานเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยถือว่ามีเกมที่ค่อนข้างลงตัวมากๆนะครับพวกเขาชนะ Golden State Warriors ไปได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆแต่ถ้าเกิดมองในภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย Big 3ทั้ง3คนเนี่ยได้เล่นร่วมกันจริงๆแล้วเนี่ยนะแค่7เกมเท่านั้นถือว่าน้อยมากๆนะครับสถิติของพวกเขาก็คือชนะ5แพ้2และ KD ก็ต้องมาพักอีก2เกมอย่างที่บอกเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องรอต่อไปนะครับจนกว่าทั้ง3คนเนี่ยจะได้ร่วมเล่นด้วยกันยาวๆนะครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันชัดเจนกว่านี้อีกแต่ล่าสุดเนี่ยพอพูดถึงความชัดเจนครับไคลีเออร์วิงเนี่ยเขาเพิ่งออกมาพูดเลยนะครับว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยตัวเขากับเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยได้มีการพูดคุยเรื่องบทบาทในการเล่นในส่วนของ KD เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเขาสามารถเล่นได้ทุกบทบาทเล่นได้ทุกแบบจริงๆแต่ในส่วนของไคลีเออร์วิงกับเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยเขามีการพูดคุยกันนะครับและไคลีเองก็บอกว่าบทบาทเพลย์เมคเกอร์บทบาทพอยต์การ์ดเนี่ยเขายกให้เจมส์ฮาร์เดนเลยเพราะว่าเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยทำได้ดีจริงๆอาจจะทำได้ดีกว่าเขาด้วยซ้ำตัวไคลีเออร์วิงในเกมที่ผ่านมาเนี่ยครับ
สัมผัสบอลจับบอลจริงๆเนี่ย63ครั้งในขณะที่เจมส์ฮาร์เดนเนี่ยสัมผัสบอลจับบอลเนี่ย103ครั้งถือว่ามากที่สุดตั้งแต่ที่เขาย้ายมาอยู่กับบรุกลินเนสเลยนะครับพูดง่ายๆคือลูกบาสเนี่ยจะอยู่ในมือของเจมส์ฮาร์เดนมากที่สุดเลยครับของบรุกลินเนสในตอนนี้เจมส์ฮาร์เดนคือพอยต์การ์ดแล้วนะครับในขณะที่ไคลีเออร์วิงเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาจะไปเล่นเป็นบทบาทชูตติ้งการ์ดแบบเต็มตัวเลยหลังจากนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันครับในช่วงที่ KD เนี่ยไม่ได้ลงสนาม2เกมที่ว่าเนี่ยเขาทั้ง2คนเนี่ยจะมีผลงานเป็นยังไงรอชมกันครับเมื่อพูดถึงเกมเมื่อวานไม่พูดถึงความยอดเยี่ยมของยูทาห์แจ๊สไม่ได้เลยนะคะในเกมเมื่อวานเนี่ยเขาเจอกับรองแชมป์อย่างไมอามี่ฮีทค่ะการถ่ายบอลการยิงต่างๆนี่ดูลงตัวแล้วก็ดูดีมากๆนะคะในยามที่การยิงไม่มาเกมลุกไม่มาค่ะก็ใช้เกมรับประคองเกมนะคะแต่พอที่การยิงแล้วการทำแต้มของทีมมาเนี่ยก็ค่อยๆทิ้งห่างไปเรื่อยๆและชัยชนะเมื่อวานถือว่าเป็นเกมที่7ติดต่อกันแล้วนะคะและใน19เกมหลังสุดเขาสามารถคว้าชัยชนะไปได้ถึง18เกมถือว่าเป็นครั้งแรกของทีมเลยค่ะตั้งแต่ปี1998ในยุคที่คาร์ล มาโลนกับจอห์น สต็อกตันพายูทาห์แจ๊สเข้าชิง NBA Finals ค่ะและมากไปกว่านั้นค่ะชัยชนะใน18เกมที่ว่าเนี่ยค่ะมี16เกมนะที่เขาสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ถึง2หลักโหดมากๆค่ะตอนนี้สำหรับยูทาห์แจ๊สแมตต์ยานิสเองค่ะยังออกมาชื่นชมเลยนะคะว่ายูทาห์แจ๊สเนี่ยค่ะคือทีมที่ดีที่สุดในฝั่งตะวันตกค่ะตอนนี้ค่ะเรียกว่ายูทาห์แจ๊สมาได้แบบเหนือคาดทุกๆคนจริงๆนะมิเน่ใช่ครับเราไปอัปเดตในข่าวของ NBA All Star ที่จะมีขึ้นในวันที่7มีนาคมหรือว่า8มีนาคมเช้าตามเวลาของบ้านเราเนี่ยนะครับล่าสุดในรายละเอียดทั้งหมดยังไม่สรุปอย่างเป็นทางการนะครับแต่ก็มีข่าวแว่วๆว่าในสกิลคอมเพติชันครับทั้ง NBA เนี่ยต้องการให้ลาเมโลบอลครับลูกกี้คนดังเนี่ยมาร่วมทำการแข่งขันด้วยคล้ายๆกับเป็นการเรียกเรตติ้งเลยครับเพราะว่าลาเมโลบอลตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่แฟนๆเนี่ยเริ่มติดตามเริ่มชอบมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆครับแล้วเขาก็ทำให้ทีมชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตเนี่ยดูมีการเล่นที่สนุกน่าติดตามชมในส่วนของสกิลคอมเพติชันเนี่ยนะก็เหมือนเป็นการเลี้ยงซิกแซกนะครับมีการส่งบอลเข้าเป้าแล้วก็มีการเลย์อัพยิง3คะแนนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามารอชมกันครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนอกจากลาเมโลบอลแล้วจะมีใครแต่ที่แน่ๆลาเมโลบอลก็คงต้องร่วมแน่นอนครับถ้าเกิด NBA ต้องการแบบนี้ครับใช่ค่ะเรามาปิดท้ายกันที่สถิติที่น่าสนใจค่ะในฤดูกาลนี้นะคะมีผู้เล่นเพียง5คนเท่านั้นที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย27แต้มกับ7แอสซิสต์ต่อเกมค่ะลองเดาสูสิคะเพื่อนๆว่ามีใครบ้างเฉลยค่ะ5คนที่ว่าเนี่ยมีรูบอนเจมส์ค่ะลูกาดอนชิกนิโคลาโยคิชเจเมียนลิลเลิร์ดแล้วก็เทรย์ยังค่ะยอดครับเป็นยังไงบ้างคะตรงใจเพื่อนๆมั้ยคะและในเกมวันนี้ค่ะ4จาก5คนที่ว่าเนี่ยลงทำการแข่งขันเดี๋ยวเรามาติดตามผลงานของเขาในคลิปหลังเกมวันนี้ค่ะท้ายสุดนี้ค่ะมุ่งหน้าสู่แสนซับกดไลค์หน่อยจ้าที่โลโก้ NBA มาเนี่ยตรงกลางนี่เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสุดๆจากพวกเราทั้ง2คนนึกถึง NBA นึกถึง NBA แม่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้ง2คนขอบคุณนะคะขอบคุณครับHall of Fame career in Orlando and his best basketball understand yeah, he'd be the first one to has talked about being a better defender this year as he got a free pass to the basket.